เอาอะไรมาเนี่ยน้ำเดือดๆนะครับถ้าผมไม่ลองแล้วใครจะเชื่อนี่นะครับน้ำร้อนน้ำร้อนลวกใส่มือนะครับสูตรง่ายๆนะครับให้นำขี้เท่าถ่านธรรมดาเนี่ยนะครับขี้เท่าถ่านผสมกับน้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันพืชน้ำมันหมูก็ได้แต่พอดีที่บ้านขายเป็ดพะโล้ก็เลยมีน้ำมันเป็ดมาใช้ผสมเข้าไปน้ำมันผสมกับขี้เท่าแค่นี้เองนะครับขี้เท่าธรรมดาทั่วไปขี้เท่าถ่านธรรมดานี่แหละครับนี่ใช้แก๊สได้ไหมครับเสร็จแล้วก็ทาลงไปที่บริเวณที่โดนลวกนะครับทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเพียงเท่านี้นะครับตอนทาแล้วเป็นรู้สึกยังไงเย็นหรือว่าไม่เย็นครับธรรมดาเพียงแต่เราทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าทันทีที่ทาลงไปมันจะเริ่มดูดความปวดแสบปวดร้อนออกตอนนี้ไม่แสบใช่ไหมฮะตอนนี้ค่อยๆเริ่มดูดลงไปแล้วครับสูตรนี้มาจากไหนครับสูตรนี้คุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้นึกยังไงครับถึงเนี่ยมาเปิดเผยครับจริงๆแล้วคุณแม่ไม่ยอมให้ทำแต่คุณแม่ท่านเสียไปแล้วผมคิดว่าอันนี้มันมีประโยชน์กับคนทุกคนโดยเฉพาะหน่วยดับเพลิงควรต้องมีใช้เลยครับเพราะสามารถเชฟก็ได้เพราะสามารถช่วยคนที่ถูกประสบเหตุเพลิงไหม้ได้ทุกคนหายทันทีเลยมั้ยไม่เกิน5นาทีมันจะค่อยๆดูดความปวดแสบปวดร้อนออกไปเรื่อยๆพอเรารู้สึกว่าหายปวดแสบปวดร้อนแล้วเราก็ล้างออกได้หลังจากนี้ถ้าเกิดเฮียทดลองกับคนอื่นเนี่ยหลังจากนี้ใครกล้าทดลองคนอยู่หลังลองได้หรอไหนไปกินต่อเดี๋ยวยืนเรียนต่อโดนน้ำร้อนลวกต่อนะครับเพียงเท่านี้มันจะดูดอาการปวดแสบปวดร้อนไปเรื่อยๆพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อธงชัยครับแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่แถวหลานหลวงนี่แหละครับโบเบหลานหลวงนี่แหละแล้วเบอร์โทรศัพท์ของคุณมีไหมครับ090-958-7921แล้วมาบอกนี่เพราะเหตุผลอะไรครับมาเผยแพร่วิทยาเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานเนื่องในโอกาสอะไรครับฉลองปีใหม่และตรุษจีนนะครับพอเรารอจนเราหายปวดแสบปวดร้อนประมาณ5นาทีเราก็ล้างออกได้และหลังจากนี้แผลจะไม่พุพองเด็ดขาดเดี๋ยวผมขอซูมหน้าใกล้ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวโอเคผมขอจบแค่นี้นะครับครับโอเคครับกดเลย